ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื้อชีวามีความหมายว่าต้นไม้ที่มีชีวิตดังนั้นการทำให้ขนมไทยกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งก็เป็นคำตอบที่ใช่สำหรับที่มาของชื่อร้านแห่งนี้นี่เองค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ราชเทวีค่ะย่านนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยล่ะค่ะแต่วันนี้ที่ต้องพามาที่ราชเทวีเพราะว่ามีคาเฟ่นึงเป็นคาเฟ่ขนมไทยแล้วใครๆก็บอกค่ะว่าขนมไทยที่นี่อร่อยระดับตำนานเลยล่ะจุดเริ่มต้นของร้านเชอร์ชีวาก็มาจากเจ้าของร้านที่มีความผูกพันกับขนมไทยมาตั้งแต่เด็กก็เลยเอาสูตรของคุณตาคุณยายที่เคยขายขนมไทยในอดีตมาทำเป็นคาเฟ่ขนมไทยที่มีความร่วมสมัยให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสความอร่อยกันค่ะว้าวขนมในร้านเชอร์ชีวาหน้าตาสวยมากๆเลยล่ะเซตแรกเป็นนิมมานรดีเซตค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อของเซตขนมของเขาตามชื่อสวงสวรรค์อันนี้นิมมานรดีเนี่ยเป็นสวรรค์6ชั้นชั้นที่6เรียกได้ว่าเขาบอกว่าถ้าสั่งเซตนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนกับทานขนมในร้าน 90% เลยนอกเหนือจากขนมตรงนี้แล้วเราสามารถเลือกขนมที่เป็นขนมกะทิได้หนึ่งอย่างวันนี้เป็นข้าวฟ่างเปียกหอมใบเตยมากๆอันนี้นะในเซตนิมมานรดีจะมีชา1กานอกเหนือจากนั้นวันนี้นานามีขนมพะพายขนมพะพายจะนิยมมากๆในสมัยโบราณในเทศกาลงานแต่งงานค่ะเขาบอกว่าบ่าวสาวจะได้รักกันเหนียวแน่นเหมือนไส้ขนมพะพายและสุดท้ายนะคะเมนูนี้เรียกว่าน้ำปรุงที่ร้านบอกว่าน้ำปรุงตัวนี้เนี่ยตัวไซรัปของเขาเป็นไซรัปสุดลับประจำร้านงั้นขอเริ่มที่สวรรค์ชั้นที่6คือนิมมานรดีก่อนนี่พอเปิดตรงนี้ออกมาข้างในเป็นขนมของว่างไทยก็คือข้าวเกียบปากหม้อนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีแตงโมปลาแห้งมีมะม่วงข้าวเหนียวมีฝอยทองน่ารักมากเดี๋ยวจะลองชิมแตงโมปลาแห้งดีกว่าเดี๋ยวนี้หลายร้านก็นิยมทำแตงโมปลาแห้งกันแล้วเพราะว่าเป็นขนมไทยที่เป็นของว่างที่ทานแล้วสดชื่นมากๆปลาแห้งหอมบรรยากาศที่ร้อนๆของเมืองไทยเนี่ยได้แตงโมเย็นๆสกู๊ปพอดีคำนะทานคู่กับปลาแห้งที่มีหอมเจียวแล้วก็มีน้ำตาลคุณผู้ชมคงพอนึกออกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยวันนี้เมนูที่เป็นเมนูกะทิของเขาเป็นข้าวฟ่างเปียกเขาบอกว่าเมนูของเขาเปลี่ยนทุกวันเขาบอกว่าข้าวฟ่างจะหวานๆหอมๆกะทิแล้วก็มีรสเค็มๆของกะทิข้างบนหน่อยนึงทานง่ายจริงๆด้วยอ่ะเราได้กลิ่นใบเตยอ่อนๆลอยขึ้นมากะทิราดหน้าของเขาเค็มนิดนึงมันทำให้เวลาทานอร่อยยิ่งขึ้นขนมพะพายแป้งข้างนอกของขนมพะพายเขาอร่อยมากเลยเหนียวๆหนึบๆแล้วก็ไส้ถั่วข้างในก็หอมอ่อนๆมีกลิ่นดอกไม้อยู่เครื่องดื่มเย็นแล้วก็เครื่องดื่มร้อนอันนี้นานาขอลองน้ำปรุงก่อนมันเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้อ่ะอุ๊ยในนี้ก็มีไซรัปนะเราเห็นเหมือนมีไซรัปอยู่ในนี้ด้วยหน่อยนึงในแก้วน่ารักมากเลยค่ะเขามีทั้งผลไม้มีแก้วมังกรมีมะม่วงแล้วก็มีบลูเบอร์รี่นะน่าจะเป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งแล้วก็มีทับทิมด้วยชิมแล้วนะมันหอมแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆมันทำให้ทานเสร็จแล้วสดชื่นแล้วว่าเมนูนี้เนี่ยดับร้อนยามบ่ายได้ดีเลยล่ะถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่ชอบทานเครื่องดื่มเย็นเนี่ยที่นี่ก็มีเครื่องดื่มร้อนด้วยด้วยความที่เป็นคนชอบทานชา
ชาของเขามีรสเข้มไม่แพ้ชาจีนที่ชอบทานแต่ว่านอกเหนือจากความเข้มแล้วมันยังมีความหอมของดอกไม้แล้วก็เป็นดอกไม้แห้งที่เขาใส่มาในนี้ถือว่าผ่อนคลายมากกับชาร้อนกานี้สำหรับร้านเชอร์ชีวาตั้งอยู่ในโรงแรมสยามมิตราติดกับสะพานหัวช้างเขตราชเทวีนี่เองค่ะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะคะแอบเห็นเมนูของอาจารย์ยิ่งสั่งมาในครัวบอกเลยว่าแฟนซีมากๆค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมสักครู่เดียวค่ะเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เหนือจินตนาการบันเจิดระเบิดฟ้ามากกับเค้กโรงงานดำแฟนซีช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสกันแล้ววันนี้เมนูของเราก็คือเค้กมอคค่าขอนไม้ครับวิธีทำเค้กมอคค่าเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมกาแฟลงไปจากนั้นตีต่ออีก3นาทีลดความเร็วต่ำใส่เนยละลายและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีผสมจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องครับต่อมาเทส่วนผสมเค้กลงถาดเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมคัสตาร์ดช็อกแลตกันครับใส่แป้งข้าวโพดผงโกโก้เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโกโมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมคัสตาร์ดที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนกระทั่งเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทต่อมาผสมบัตเตอร์ครีมกับคัสตาร์ดช็อกโกแลตคนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้และตกแต่งเค้กจากนั้นคว่ำเค้กลงบนแผ่นกระดาษปาดด้วยครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวนำออกมาตัดเป็นชิ้นปาดเคลือบชิ้นเค้กด้วยครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตตกแต่งด้วยตุ๊กตาคริสต์มาสให้สวยงามก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำเค้กวันนี้ได้เค้กโลของเราใส่งาดำเยอะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วมีแต่ประโยชน์และทำให้มันเป็นแฟนซีนะใครบอกสีดำไม่เหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือรื่นเริงวันนี้เค้กงาดำของเราล้าหลามากวันนี้ใช้งาดำตรากข้าวทองคั่วจนกระทั่งหอมมั่นใจว่าสุกแล้วก็พักไว้จนเย็นสนิทแล้วก็บดละเอียดเตรียมไว้ทำเค้กสำหรับม้วนเนื้อเค้กต้องละเอียดจิ๊บเลยนะคุณผู้ชมแป้งเค้กตราริบบิ้นไงคุณผู้ชมใส่แป้งเค้กริบบิ้นลงไปน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นนิดนึงแป้งข้าวโพดหน่อยนึงไข่ไก่วันนี้สูตรธรรมชาติตราดด็อกเตอร์เฮนโอเวอร์เลตสักนิดนึงขนมก็จะฟูง่ายนะคุณผู้ชมนะน้ำเย็นจัดๆใส่ลงไปกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดขึ้นฟูซะก่อนเอาล่ะพอส่วนผสมขึ้นฟูแบบนี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องใส่นั่นก็คือไขมันใส่เนยสดลงไปนิดนึงน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจต้องค่อยๆหยอดลงไปนะคุณผู้ชมนะใส่ไปเรื่อยๆในระหว่างการตีผสมนะเ
ถึงเวลาที่จะทำให้เค้กของเรามีสัญชาติที่ชัดเจนงาดำตราข้าวทองนะใส่ลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำๆในการผสมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะบอกอุ๊ยตายแล้วใส่งาดำสีหายไปเลยมองไม่เห็นไม่เป็นไรถ้วยนี้อยู่นี่คุณผู้ชมสีผสมอาหารสีดำใส่ลงไปช่วยนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนี่คือส่วนผสมของเค้กนะคุณผู้ชมเกลี่ยให้เข้ามุมซะส่วนเรื่องของการม้วนให้เป็นโรเทคนิคของใครก็ของคนนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันนะคุณผู้ชมส่วนของเราเราก็ทำแบบนี้บางคนก็ใช้ด้านนี้ออกข้างนอกเราก็ทำแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บรึบจบส่วนตรงนี้เรามีครีมอยู่ต้องคิดเลยมากคุณผู้ชมเราก็ลากบางๆนะอย่าไปใส่เยอะน้อยๆเพราะว่าครีมเยอะเดี๋ยวมันลื่นไหลคุณผู้ชมใส่สีสดมากกว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบสีแบบแหวนๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะชมพูลูกเต้าคงชุดคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะต่อไปสีม่วงค่ะจ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหนุกหนานในบ้านนะคุณผู้ชมนะส่วนสามีเดินมาจะบ้าเราไปซื้อกินง่ายกว่านั่นจบเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้สเปชชูล่าคุณผู้ชมปาดยกมาสักหน่อยหนึ่งนี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็พับตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมพอพับลงไปปุ๊บหน้ามันจะติดกันพอกดลงไปเสร็จใช่ไหมนิ้วนี่เดินไปแต่กระดาษเนี่ยม้วนมาข้างหลังคุณผู้ชมเห็นไหมนิ้วเดินไปยกเห็นไหมเสร็จแล้วก็กดรัดเข้าไปรัดเข้าไปรัดเข้าไปกระดาษเนี้ยก็จะอยู่เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมก็จัดการเอาโรเนี้ยเข้าตู้เย็นเดี๋ยวมาหั่นทำให้มันสวยครับเสร็จแล้วเราก็ยังมีบัตเตอร์ครีมของเราเหลืออยู่เราก็เอามาบีบข้างบนเล่นๆคุณผู้ชมหนุกๆไม่มีอะไรทำมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็หยิบมีดในครัวที่มีนี่ก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมมีดปัดเนื้อใหญ่8นิ้วรุ่นคิงสตันจากสีไทยตรานกเพนกวินนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จัดการหั่นออกมาสักแว่นหนึ่งเอาละได้มา1แว่นเขียวๆแดงๆมันจะต้องมีความเป็นคริสต์มาสดาวทองดาวเงินชื่นชมยินดีด้วยกวางน้อยไอ้เมอร์เล็กคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ครับคุณผู้ชมครับตลอดเวลาที่ทำเค้กฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะได้กลิ่นทุเรียนลอยมาแน่นอนเลยช่วงหน้า2แม่ลูกต้องมีเมนูที่ใช้ทุเรียนชั่วทุเรียนเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่สายหวานหลายคนคลั่งไคล้โดยเฉพาะสายหวานข้างๆตัวนานาเนี่ยเราสองคนเลยมีเมนูทุเรียนกับเค้กรวมร่างกันเป็นทุเรียนเค้กหรือเค้กทุเรียนนั่นเองมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปจะดีแค่ไหนถ้าได้กินเค้กแสนอร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยวันนี้เรามีเมนูแครอทช็อกโกแลตเค้กมาฝากกันค่ะเริ่มจากทำเค้กแครอทกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟอง
จนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีปิดเครื่องใส่แครอทขูดคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมช็อกโกแลตกันต่อนะคะผสมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายกับวิปปิ้งครีมและเนยละลายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมข้นเป็นครีมเตรียมไว้ปาดด้านบนเค้กด้วยครีมช็อกโกแลตให้ทั่วเลยหน้าด้วยลูกปัดน้ำตาลนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปกติแล้วถ้าเกิดพูดถึงทุเรียนเนี่ยถ้าอย่างคนสิงคโปร์ฮ่องกงหรือคนจีนมักจะนิยมกินทุเรียนที่ได้เรียกว่าสุกมากมากแต่ขั้นตอนการทำวันนี้เนี่ยเค้กทุเรียนของอาจารย์เมย์มันเด็ดยังไงเนื้อเค้กจะมี2สีออกมาเป็นชั้นๆตรงกลางเป็นทุเรียนมูสเค้กทุเรียนของเราเนี่ยจะทำเป็นเนื้อชิฟฟ่อนถูกไหมใช่ส่วนผสมแรกคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้เค้กทุเรียนของเราหอมนุ่มยาวนานจากนั้นครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเค้กทุเรียนของเรา100กรัมนะคะลูกได้จ้ะจากนั้นใส่ไข่แดงนะคะวานิลาชนิดน้ำน้ำมันพืชคนเข้ากันนะหมามี่ค่ะคนให้เข้ากันอ่ะเราจะได้ส่วนผสมของไข่แดงโอเคส่วนผสมของแป้งนะคะแป้งเค้กเกลือป่นผงฟูใส่ลงไปในส่วนผสมนี้จากนั้นแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนโกโก้เพสต์นะคะใส่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันตีมะแรงหัวตีตะกร้อไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาครีมออฟทาทาใส่ลงไปได้เลยเติมน้ำตาลทรายค่ะเอาละเมื่อแรงได้ที่แล้วเช็คง่ายๆนะคะแบ่งครึ่งเท่าๆกันโอเคโอเคอาล่อมโอเคหัวบีบลอยนะคะแล้วเราก็จะสลับที่กับเขาแบบนี้ใช่บีบครีมสลับสีไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะดักที่มีช่องรูใช่ไหมพอเวลาแทบ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 หายหมดเลยโอ้ว้าวโอเคโอเคอ่ะโอเคเข้าเตาของเราเนี่ยนะคะไม่ต้องทำคัสตาร์ดยุ่งยากเลยล่ะเพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตรา Falcon Professional ใส่เจลาตินจากนั้นใส่สีผสมอาหารสีเหลืองเพิ่มสีสันให้สวยยิ่งขึ้นเจลาตินเนี่ยจะไม่เซตตัวถ้าเกิดว่าไม่โดนความร้อนเดี๋ยวเอาเข้าไปเวฟสักครู่เดียวค่ะส่วนผสมนมร้อนแล้วที่เราบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งทำคัสตาร์ดหรือตุ๋นให้วุ่นวายเราเลือกใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโนโบน้ำร้อนจัดใส่เขาลงไปเลย
จากนั้นคนให้เข้ากันเนี่ยง่ายๆคนแล้วเสร็จแล้วใส่ดิ้วเลี้ยงเข้าไปเลยใส่ไปเลยนะมามิใส่แล้วค่ะหมดเลยนะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยว้าวเราเนื้อทุเรียนเน้นๆนะดูสิเนี่ยกลิ่นตลบอบอวนพอเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาวิปครีมตีอ่อนตัวนะผสมเข้าไปเพิ่มรสชาติหวานมันให้กับส่วนผสมไส้ของเราด้วยครีมเทียมข้นหวานรานกเหยี่ยวฟอลคอนหลังจากอบเสร็จแล้วลอกหน้าเสร็จแล้วคว่ำลงมาแล้วก็กดใส่พิมพ์วงแหวนเพราะว่าเราจะเทใส่พิมพ์นะโอ้เค้กเนื้อนุ่มมากว้าวครีมของเราแบ่งเป็น3ส่วนนะแบ่งเป็น3ส่วนโอเคเนื้อทุเรียนแบบช้างๆอ่ะพูดเลยว่าใครได้ส่วนนี้ไปนะกรี๊ดกราดหน้าดูโอเคเค้กอีกชั้นหนึ่งอ่ะนาทำให้ชิ้นริมชิ้นริมเราต้องมองเลยว่าตรงไหนมีเนื้อทุเรียนเยอะอ้าวทุเรียนเน้นๆโอเคนะจ๊ะจ้ะออกจากตู้เย็นแล้วก่อนเสิร์ฟเนี่ยหั่นขนมของเราออกมาเอาให้รู้ว่าเราทำเค้กทุเรียนมั้ง เดี๋ยวเราโรยไอซิ่งก่อนด้วยคำที่มันเป็นเค้กชิฟฟ่อนนะข้อดีของมันกดลงไปเสร็จแล้วมันก็จะยังกลับมาที่เดิม ข้อดีที่เจ๋งกว่านั้นอีกเนี่ยนะคือมันนุ่มมากอ่ะดูสิเนี่ยตอนแรกอะแอบกังวลใจมากเลยนะเพราะว่าเราอะไม่ชอบทานทุเรียนสุกมากๆแบบนี้แต่พอเอามาทำเป็นเค้กเสร็จแล้วเนี่ยนะมามีมันเข้ากันได้ดีกับคัสตาร์ดวานิลามากๆอะพอทานเสร็จแล้วอะเค้กนุ่มๆฉ่ำๆกับคัสตาร์ดวานิลาที่มีเนื้อทุเรียนอยู่ในนั้นอะอร่อยมากเลยสำหรับสัปดาห์นี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะให้มันเป็นสีชมพูโอ้ยน่ากินค่ะกินแล้วเฮงนะคะมันยังได้เคี้ยวถั่วแดงแล้วก็หอมชาเขียวอร่อยมาก wow.